อัปเดตข่าวคราวในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมกับช่วงไทยบันเทิงสวัสดีค่ะมาพบกับช่วงก่อติดข่าวศิลปะวัฒนธรรมกับพี่ชั้นวรมนศิรินภกุลและคุณแก้วตาเกตเมืองการจ้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้จะมาชวนคุยกันถึงเรื่องสมาร์ทโฟนกับคอนเสิร์ตคือยุคนี้นี่แบบว่าใครที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเมื่อก่อนนี่จะต้องชูแบบอย่างชูมือเดวิลใช่ไหมดูไปดูคอนเสิร์ตขอมือขวาหน่อยใช่ขอมือขวาคาราบาวก็ต้องเป็นท่าอีกท่าหนึ่งแต่ตอนนี้สิ่งที่ชูกันขึ้นมาคือมือถือกันมากกว่าค่ะแล้วก็คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสร้างความรำคาญให้กับตัวผู้ชมคนอื่นด้วยแล้วก็แม้กระทั่งตัวศิลปินเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะห้ามก็ยากเพราะว่ามันก็คือมือถือเนาะใช่ค่ะก็คือยังให้เข้าไปอยู่แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็จะมีวงร็อกบางวงเนี่ยที่พยายามจะออกมาเพื่อที่จะบอกว่าอย่าเอาเข้ามาเลยดีกว่าใช่ไหมคะคุณพี่กาตาใช่ค่ะคุณออยวรมนนะคะก็วงที่ว่านี่คือวงเย่เย่เย่ค่ะซึ่งเป็นวงอินดี้แถวหน้าของอเมริกันเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องราวดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กในช่วงหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามีคนถ่ายป้ายภาพหน้าคอนเสิร์ตนะคะจากของวงนี้ก็มีข้อความแปะเอาไว้นะคะบอกว่ากรุณาอย่าดูคอนเสิร์ตผ่านหน้าจอมือถือของท่านเพื่อมารยาทอันดีต่อผู้ชมที่อยู่ข้างหลังและศิลปินทั้ง3คนซึ่งข้อความนี้นะคะก็ถูกแชร์และแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาในหมู่แฟนเพลงนะคะค่ะแล้วก็มีอีกหลายคนที่แสดงความเห็นไปต่างๆนานาเนาะว่าแบบบางคนนี่ก็มี Twitter นะครับโต้ตอบว่าเอ้ยลืมไปหรือเปล่าว่าแฟนเพลงก็จ่ายเงินซื้อตั๋วคุณนะอย่างนั้นก็มีมารยาทต่อแฟนเพลงมากกว่านี้หน่อยอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าก็มีคนที่เข้ามาสวนเหมือนกันก็คือจะเป็นวงราดาไรออดนะคะที่เป็นวงร็อกรุ่นน้องของในวงการนี่แหละก็ตอบกลับว่าเออก็คือเรารักแฟนเพลงของเรานะแต่ว่าเรื่องของมารยาทเนี่ยควรจะมีด้วยกันทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่หรอโอ้โหอันนี้ก็แรงกันไปจริงค่ะก็แต่ว่าคือก่อนหน้านี้ถ้าอยู่ในสายของร็อกหรืออัลเทอร์เนทีฟเนี่ยค่ะก็จะมีหลายคนเหมือนกันที่ออกมาแสดงความเห็นนะคะอย่างเช่นนักร้องนำวง The Stone Roses เนี่ยก็คือบอกว่าพูดในคอนเสิร์ตเลยว่าถ้าหากวางมือถือลงเนี่ยจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะหรือไม่ก็จาวิสคอเกอร์อันนี้ของพับนะคะก็คือก็บอกว่าแหมมันดูแบบแย่จังถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่สุดยอดมาเกิดตรงหน้าแล้วแต่ว่ายูยังเอาแต่จ้องมือถือจ้องจอเออจ้องหน้าจอกันมันก็ไม่มองสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอยู่ใช่หรือ Bring Me to the Horizon นะคะอันนี้ก็เป็นเมทัลนิดนึงของอังกฤษก็บอกว่าจริงๆแล้วอันมือถือเนี่ยไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่ว่าก็มีปัญหาแบบเดียวกันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเหมือนกันว่าทุกคนแบบพยายามจะถ่ายโดยที่ไม่ค่อยจะสนใจว่าเนื้อหาของเหตุการณ์ข้างหน้าคืออะไรค่ะค่ะยังถ่ายรูปอาหารอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมใช่พี่ก็ตักก็ทำนี่ไงทุกวันทุกมื้อค่ะอย่างนี้นี่เองก็อย่างที่บอกเนาะวงเย่ๆก็ใช่ว่าแบบว่าจะไม่เข้าใจหัวอกหัวใจคนชอบถ่ายคลิปถ่ายภาพติดสมาร์ทโฟนอะไรสักทีเดียวเนาะเพราะว่าหลังจากเพลงแรกในคอนเสิร์ตจบเนาะนักร้องนำของวงเย่ๆก็ประกาศบอกค่ะว่าในเพลง Go Lion บอกว่าเพลงที่จะเล่นต่อไปนี้นะคะอยากให้แฟนเพลงที่อยากเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะคะยกมือขึ้นมาถ่ายกันได้เต็มที่เลยจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดจบเพลงนี้ปุ๊บนะอย่าเพิ่งถ่ายนะจ๊ะขอให้หยุดถ่ายเลยนะคะค่ะประมาณว่าเปิดให้1เพลงเป็นเพลงฟรีมาถ่ายกันเถอะถ่ายให้เต็มที่ในเพลงนี้นะคะเอาซะค่ะแต่ก็ยังมีแบบสุดท้ายแล้วก็บางคนก็แบบไม่สนใจคำที่นักร้องนำบอกเนาะก็ยังถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งนิตยสารสปินก็รายงานว่าคนส่วนใหญ่ก็จะยอมปฏิบัติตามด้วยดีนะคะค่ะก็จริงๆแล้วอันนี้ก็เคยมีคนใช้เหมือนกันก็คือตลกนะคะชื่ออาซิสอันซารีก็เป็นนักแสดงตลกชื่อดังของชาวอเมริกันก็คือแบบว่าเอาเลยอยากจะถ่ายอะไรถ่ายจนในช่วงเนี้ยแต่ว่าหลังจากช่วงนี้แล้วเราก็เก็บมือถือกันเถอะแล้วก็มาถ่ายกันนี่ก็เป็นวิธีที่พวกเหล่าศิลปินนะคะพยายามจะรีแอคต่อการใช้สมาร์ทโฟนในคอนเสิร์ตเนาะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใช่แต่ว่าบางคนก็ไปมากกว่านั้นคือนอกจากจะให้ถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยอยากถ่ายกันนะใช่ไหมได้แล้วก็ถ่ายแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าคลาวด์ซอร์สเนาะที่จะแบบว่าใช้ข้อมูลจากของแฟนเพลงเนี่ยคือวิดีโอต่างๆที่จากของแฟนเพลงนี่ก็เอามาประกอบแล้วก็กลายเป็นผลงานใหม่ขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมคะก็มีแดนดีคอนศิลปินร็อกนะทดลองนี่ก็แบบว่าคือคิดวิธีเลยเขาก็ทำแอปขึ้นมาอันนึงแอปในมือถือของสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เล่นคอนเสิร์ตไปถึงเพลงนึงเนี่ยก็ให้ผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งเลยด้วยกันที่แบบเปิดแอปนี้แล้วเขาก็จะคอนโทรลหน้าจอมือถือจากแอปนี้กลายเป็นว่า
เป็นของประดับประดาในคอนเสิร์ตทำให้บรรยากาศที่ทุกคนชูสมาร์ทโฟนขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเออเป็นหนึ่งอันเดียวกันสังหารอะไรแบบนี้ใช่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีวงร็อกเมทัลที่โด่งดังนะคะอย่าง Bring Me to the Horizon นะคะก็เขาจะเด่นทางด้านการแสดงสดอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแฟนๆมาถ่ายคลิปกันเถอะเพราะว่าจะช่วยแบบผลักดันชื่อเสียงของวงเนาะแล้วก็เข้าถึงแฟนเพลงใหม่ๆได้มากขึ้นด้วยเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นแหล่ง PR ประชาสัมพันธ์ชั้นดีเนาะหรือว่า Ed Sheeran นักร้องหนุ่มชาวอังกฤษนะคะก็ใช้ประโยชน์ใช่จากโซเชียลมีเดียอย่างไวโคนใช่ไหมคะเรียกร้องให้แฟนเพลงไทยทำมิวสิกวิดีโอประกอบเพลง Give Me Love ก่อนจะรวบรวมคลิปเหล่านี้มาตัดต่อเป็นมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ด้วยเรียกว่าเก๋มากเลยนะคะเก๋มากจริงๆแล้วโมเดลนี้รู้สึกว่า Coldplay ก็เคยทำมาก่อนเหมือนกันนะคะก็คือแบบว่าจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่ามันเขาจะมีออกเป็น official MV เลยสำหรับการที่ใช้คลิปจากแฟนเพลงมาตัดต่อกันใหม่เป็น MV ตัวใหม่ขึ้นมา ก็จะได้ฟิลไปอีกแบบเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือแบบว่ามันมีหลายมุมอะคืออย่างกล้องมันก็จะล็อกไว้ที่ซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกาะของแฟนเพลงเนี่ยมาฮอลรอบทิศทางเลยก็คือแบบว่ามันก็จะได้มุมกล้องแบบอื่นๆแต่ก็ต้องทำใจ360องศาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำใจกับคุณภาพนิดนึงเพราะมันก็จะเขย่าเป็นแบบแฮนด์เฮลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเทคโนโลยีจริงๆก็ตอบรับด้วยเพราะว่าจริงๆคนที่ถ่ายมันก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะคือธุรกิจบันเทิงก็ปรับตัวเข้าสู่ยุคของสมาร์ทโฟนด้วยเหมือนกันก็มีการนำเสนอบริการปรับแต่งคุณภาพเสียงเลยคือถ่ายมาจริงๆแล้วสิ่งที่ผู้จัดไม่ค่อยกลัวเนี่ยเพราะว่ายังไงก็คุณภาพเสียงก็ไม่ได้ไม่เท่าใช่ไหมก็จะไม่เหมือนกับหนังเนาะที่แบบว่าหนังนี่ห้ามถ่ายออกไปนะไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบหนังแผ่นผีอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าพอเป็นมือถือกับคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ต้องแคร์มากเท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็คุณภาพไม่เท่าอยู่แล้วเราไปแสดงดนตรีเนาะแต่ว่าอย่างเทคโนโลยีพวกนี้ก็มีปรับแต่งคุณภาพเสียงให้เลยมาแบบไหนแบบเดี๋ยววิ้งได้ทำให้วิ้งออกไปมากขึ้นอะไรเงี้ยภาพอาจจะยากสักหน่อยแต่ว่าสำหรับเสียงเนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีที่จะแก้เสียงลำโพงแตกได้อืมแล้วก็มีอย่างที่อื่นก็มีแอปพลิเคชันช่วยให้แบบว่าโหลดรูปหรือว่าความคิดเห็นจากคนที่อยู่ในงานแบบเรียลไทม์ได้ค่ะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคือแม้ว่าคุณภาพของคลิปอย่างนี้เนี่ยมันเท่าบรรยากาศจริงไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าการถ่ายวิดีโอแบบนี้มันก็สำหรับคนที่ชอบอะเนาะมันก็รู้สึกดีที่มีคนแบบไลค์เราทวีตเราอะไรอย่างนี้มีทวีตไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเรามีค่าในสังคมขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็มีคนเขาวิเคราะห์ไว้ว่ามันอยู่เบื้องหลังความรู้สึกของการที่แบบว่าอยากจะถ่ายภาพแบบนี้นะคะแต่ที่จริงแบบว่าถ้าเกิดเป็นผลงานแสดงสดของศิลปินที่แบบไม่ได้แสดงคอนเสิร์ตมานานแล้วคนแบบเฝ้ารอแล้วแบบได้บันทึกไว้ก็แบบเป็นอะไรที่น่าจดจำหรือเปล่าคะเพราะว่าอย่างล่าสุดมีคอนเสิร์ต6/23เนาะแล้วแบบมีคอนเสิร์ตแบบมีคนปล่อยคลิปทาๆแบบตอนอยู่บนคอนเสิร์ตแล้วแบบทุกคนแบบกรี๊ดไปแบบไปแชร์กันใหญ่เลยซึ่งแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะเหมือนกันใช่บางทีแต่ว่าคืออย่างคอลัมนิสต์ของ The Guardian ก็ให้ความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันว่าการถ่ายคลิปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นที่ระลึกของเราจริงๆแล้วคลิปพวกเนี้ยเราไปดูใน DVD เราก็ชัดกว่าแต่ว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตที่เราไปอยู่ข้างในนั้นน่ะมันก็มีความทรงจำกลับมาเนาะก็เลยแบบว่ารู้สึกได้แต่ว่าถ้าใครที่มัวจะถ่ายคลิปแล้วไม่ได้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่ได้มีส่วนร่วมกับตรงนั้นกลับมาดูแล้วก็ไม่เหลืออะไรให้นึกถึงโอ้อันนี้ก็ลึกซึ้งมากค่ะใช่เหมือนกันค่ะวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงก่อติดข่าวศิลปะวัฒนธรรมแล้วค่ะเรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตข่าวคราวในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมกับช่วงไทยบันเทิง